ไม่เคยเลยที่พูดว่าคบมินดาออกมาเผยไม่เคยเลยที่พูดว่าคบออฟสุพนัทหลังฟ้าออกมาแฉยอมรับมีช่วงที่คุยกันเยอะแต่ไม่มีที่จะบอกว่าคิดถึงนะอาบน้ำยังก่อนจะเมาอะไรช่วยดูงานหน้างานหนุ่มด้วยแซบไม่หยุดฉุดไม่อยู่เมื่อฟ้าอดีตคนคุยของออฟสุพนัทได้ออกมาแฉออฟแบบไม่แต่เบรกกลางรายการโหนกระแสว่าออฟเคยให้ฟ้าไปทำแท้งแล้วก็ทิ้งบอกว่าออฟสร้างโลก4ใบคบผู้หญิงหลายคนในคราวเดียวจนทำให้คนดูแลคิวงานของออฟออกมาพูดว่าตอนนี้ออฟอยู่ที่ยุโรปยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่31ตุลาคม2566มินดาได้ออกมาไลฟ์ผ่านทางทิกตอกว่าเรื่องที่บอกว่ามินดาเคยพูดว่าคบออฟนั้นเรื่องนี้ไม่เคยออกจากปากของมินดาเวลาที่อ่านข่าวอย่าอ่านแค่หัวข้อต้องอ่านให้ครบทุกบรรทัดตนไม่ชอบที่มีคนเอาคลิปปีที่แล้วกับคลิปปีนี้มาผสมกันตัดต่อเข้าด้อวอยอกันจนมินดาเสียหายทำให้เหมือนว่ามินดาด่าแต่จะให้ตนทำอย่างไรตนเชื่อว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอคนที่ทำไม่ดีจะได้รับกรรมเองเรื่องที่บอกว่ามินดาเคยสัมภาษณ์ว่าคบออฟสุพนัทนั้นไม่มีท่ามีให้มาถิดหน้าได้เลยตนไม่เคยพูดเลยพร้อมกับที่มินดาเผยให้เห็นโพสต์ที่มอบดอกไม้ให้ออฟและเขียนแคปชั่นว่าแค่ละครฉากหนึ่งไม่ต้องอินนะคะแล้วจะอินกันทำไมตนไม่เคยลบโพสต์เลยด้วยแม้จะเป็นข่าวหลังจากนั้นตนก็โพสต์โปรโมทเพลงอยากรักเลยออฟก็เคยมาตอบเรื่องนี้แล้วด้วยไม่มีข้อไหนเลยที่มินดาบอกว่าจะคบหรือเคยคบกับออฟแต่ตอนนั้นตนพูดแค่ว่าบอกว่าตนโสดและเขาก็โสดถ้าคุณเราจะคบกันมันติดปัญหาที่ใครมันไม่มีคำไหนบอกเลยว่าเราคบกันนอกจากนี้มินดายังฝากถึงน้องสองโลกซึ่งอาจจะเป็นฟ้าผู้ซึ่งออกมาแฉออฟสุพนัทว่าบอกว่าเราคุยกันทุกวันแต่ต้องดูด้วยว่าเราคุยอะไรกันไม่ใช่คิดไปเองมโนไปเองไม่ใช่ว่าคุยแล้วต้องจีบต้องคบกันคำว่าคุยอาจจะแบบเธอฉันไปเจอคนนี้หล่อมากมันมีอะไรหลายย่อยอย่างที่เกี่ยวข้องกันมีช่วงนั้นที่คุยกันทุกวันเพราะตนมีข่าวกับเด็กในสังกัดผู้จัดการเดียวกันกับเขาจะไม่คุยกันทุกวันได้ยังไงเมื่อถามถึงที่มินดาเคยพูดว่าจะสแตนบายรอและมีภาพของออฟที่พามินดาไปชัยนาทและไลฟ์กินมาม่าวงด้วยกันมินดาตอบว่าตอนนั้นตนโสดจะสแตนบายยอนอาให้เขามาจีบหรือจะจีบเขาก่อนซึ่งถ้าจีบก่อนดูแล้วก็คงไม่งามการที่บอกว่าสแตนบายไม่ได้สแตนบายรอออฟคนเดียวถ้าเขาจะจีบตนก็อาจจะเปิดใจเราเปิดรับหมดไม่ได้รับเฉพาะคนและไม่ได้มีออฟคนเดียวที่มาจีบดูงานหน้างานหนุ่มด้วยแต่ณตอนนั้นเป็นคนเดียวที่เราคุยมากที่สุดไม่มีนะพูดว่าคิดถึงนักอาบน้ำหรือยังโทรหาหน่อยไม่มีแน่นอน